สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ IPM อัปเดตในช่วงนี้นะครับนิวจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามเรื่องราวของบริษัททุ่งคานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เขาจะมาเปิดตัวในเรื่องของการทำธุรกิจพลังงานทดแทนนั่นเองจะเป็นอย่างไรไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับปีประมาณ100เมกะวัตต์ครับคือตอนนี้เราอยากจะตอบโจทย์ผู้ถือหุ้นเรื่องความรายได้ที่มั่นคงรายได้ที่มั่นคงแล้วก็มีเสถียรภาพธุรกิจพลังงานทดแทนเนี่ยส่วนใหญ่รัฐบาลจะซื้อไฟก็จะมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นครับเจรจากับพาร์ทเนอร์ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนลงมาแล้วก็เราก็มีการเจรจากับคู่ค้าในประเทศไทยที่เราไปประมูลได้ตอนนี้เราก็ได้ตามที่เราชี้แจงไปเมื่อกี้ประมาณ16เมกะวัตต์ปัจจุบันครับธุรกิจพลังงานส่วนใหญ่ที่จะเป็นข้อแข็งก็คือเรื่องเงินทุนกับเทคโนโลยีซึ่งเราก็มีความพร้อมครับแล้วพอเราไปลงทุนเนี่ยเขาจะขอให้เอาหุ้นในบริษัทนั้นๆเป็นการค้ำประกันการลงทุนครับสำหรับที่เวียดนามเนี่ยตอนนี้เราคุยไว้60เมกะวัตต์เป็นโซลาร์ฟาร์มคือเวียดนามตอนนี้เขาเพิ่งจะเริ่มเหมือนเมืองไทยเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเขาจะเริ่มมีพลังงานทดแทนมากขึ้นเขาก็เลยมาขอความรู้จากเราพอดีเรามีพาร์ทเนอร์ที่นู่นที่รู้จักกันก็มาคุยตอนนี้คุยไว้ที่60เมกะวัตต์แล้วข้อดีก็คือเรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยถ้าขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นอนุมัติได้เลยซึ่งคือความยุ่งยากน้อยกว่าครับที่พม่าก็เป็นแบบเดียวกันคือรัฐบาลท้องถิ่นอนุมัติได้เลยเพียงแต่ว่าพม่าก็จะเปิดกว้างให้เราเลือกลงทุนได้ว่าจะเป็นน้ำมันถ่านหินโซลาร์ฟาร์มหรือลมเราก็ต้องไปดูแต่ละพื้นที่ว่าการขนส่งเป็นอย่างไรแดดเป็นยังไงพลังลมเป็นยังไงแต่ละที่ก็เราจะกระจายอยู่ประมาณสัก3ที่พม่าครับต้องบอกว่าเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่สำหรับทุ่งคาฮาร์เบอร์กันเลยทีเดียวนะครับในการหันมาดูแลในเรื่องของพลังงานทดแทนนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรต่อนั้นต้องติดตามสำหรับธุรกิจแบบนี้กันต่อนะครับแต่สำหรับช่วงเวลาของ IPM อัปเดตช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณเดกแป้งเดมันเต้แป้งผสมคอลลาเจนโทร022388999และวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยทิ้งท้ายด้วยคำถามดีๆประจำสัปดาห์กันนะครับสำหรับคำถามวันนี้เราจะแจกนะครับกิฟต์วอเชอร์ในการดูแลผิวหน้าจากบาจารีคลินิกนั่นเองนะครับเพียงโทรมาตอบคำถามว่าคุณดูรายการนี้ผ่านช่องอะไรโทร022456220ครับและ IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผมนิวนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชากุลพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ